ยุทธเลิศเดินหน้าทำหนังประชาธิปไตยท้าชนยุทธการไอโอต้อมยุทธเลิศเดินหน้าทำหนังประชาธิปไตยท้าชนยุทธการไอโอวันที่18มกราคมที่ต้อมยุทธเลิศและแอมมี่เดอะบอททอมบลูชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธุ์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันการเดินหน้าสร้างหนังประชาธิปไตย1410ที่ไลบรารีเดอะแจมแฟคตอรี่แถวเจริญนครพร้อมกับชี้แจงดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หนังเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่อง1410เป็นยังไงบ้างต้อมจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้มาจากทวิตเตอร์ของน้องคนหนึ่งชื่อการที่เขาอยากหาโปรเจกต์มาระดมทุนช่วยนักแสดงที่ฝั่งประชาธิปไตยแล้วเหมือนโดนบีบออกจากวงการเขาเลือกนักแสดงอยู่4คนคือมีแอมมี่เดอะบอททอมบลูทรายเจริญปุระมาริยาและเพชรกรุณพลแล้วเขาขอให้ยุทธเลิศเป็นผู้กำกับโปรเจกต์นี้ที่เราไม่ได้ออกมาแถลง1คือไอเดียของการเอานักแสดงกลุ่มนี้มาตั้งต้นไม่ใช่ของพี่ไอเดียนี้มาจากน้องคนหนึ่งในทวิตเตอร์แล้วพอเขาอยากได้เราเป็นผู้กำกับผมก็ลองทวีตดูว่าใครสนใจถ้ามีคนรีทวีตถึงหมื่นเดี๋ยวจะมาสานต่อพอรีทวีตถึงหมื่นเราก็เริ่มติดต่อนักแสดงแต่ตอนที่เขาเลือกมายังไม่ติดต่อแอมมี่เลยเพราะว่ามันไม่ใช่ไอเดียของพี่นักแสดงไม่รู้เรื่องเลยว่าทำไมมีการออกเงินโดยที่ไม่มีพล็อตอะไรเลยปัญหาคือมีคนเอาภาพนี้ไปโพสต์ต่อใน Facebook ในโซเชียลเลยเกิดมีชื่อผมกลายเป็นชื่อบริษัทแต่มาริยาบอกว่ายังไม่มีใครติดต่อซึ่งเราก็ไม่ได้ติดต่อใครจริงๆเจอแอมมี่เขาก็ถามว่าเรื่องราวเกิดขึ้นยังไงเลยมีคนกล่าวหาถึงขนาดว่าหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้แก้ข่าวเพราะการเอานักแสดงกลุ่มนี้มาเล่นไม่ใช่ไอเดียผมเราก็เพิ่มเริ่มคุยกับแอมมี่ทีหลังแต่ก็ไม่ได้แถลงข่าวจริงๆจังๆเรื่องราวก็ไม่รู้เหมือนโยนหินถามทางนี้ไม่ใช่การทำหนังแต่เรากำลังจะต่อสู้กับอำนาจอีกอำนาจหนึ่งโดยใช้ภาพยนตร์จะช่วยให้กลุ่มคนที่มีความคิดแบบประชาธิปไตยมาใช้ศิลปะของสื่อภาพยนตร์ขยายออกไปได้ไกลแล้วส่งพลังอีกแบบหนึ่งเชื่อว่าในเรื่องของภาพยนตร์จะช่วยให้การขับเคลื่อนความคิดหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในฐานะคนทำหนังเชื่อว่าภาพยนตร์มีความทรงพลังของมันและไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้คนมากมายมีความกังวลอะไรไหมต้อมไม่ได้กังวลเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือเงินในการทำหนังเงินที่เราต้องการคือคนละ100บาทจากคน1ล้านคนโดยศักยภาพของผมเดินไปขอเงินคน100บาทบอกว่าจะทำหนัง100ล้านเชื่อว่าเขาให้โดยไม่ต้องบอกเรื่องอะไรเลยแต่เขาจะสงสัยว่าทำได้จริงเหรอตรงนั้นไม่ใช่เรื่องกังวลแต่เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาการพูดแบบนี้ล้านครั้งมันเทคไทม์แก่การกังวลเป็นข้ออ้างที่จะทำให้เราไม่ได้ทำอะไรสักทีเราไม่รู้หรอกว่าจะชนะไม่ชนะภาพยนตร์จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมเราด่ารัฐบาลจนหมดคำจะด่าแล้วลองเปลี่ยนมาทำอย่างอื่นบ้างไหมอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างก็แล้วภาพยนตร์เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเลือกที่จะเลิกทำในสิ่งนั้นทวีตด่าไอ้เวยก็แล้วด่าแม่งก็แล้วเปลี่ยนมาลองใช้สื่อที่สามารถเข้าถึงและสร้างความเข้าใจแบบ2ชั่วโมงได้ไหมเพราะว่าผมมองว่าสื่อภาพยนตร์น่าจะทำให้ความเข้าใจหลายอย่างความตั้งใจของผมไม่ได้ตั้งใจทำให้หนังเพื่อโค่นล้มเผด็จการเปลี่ยนแปลงอะไรดังกล่าวสิ่งหนึ่งที่บ้านเมืองเราต้องการคือความเข้าใจในการและการทั้งฝั่งโน้นและฝั่งเราความเห็นอกเห็นใจเพราะสุดท้ายถ้าเราฆ่ากันชิบหายเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ดีถึงเราไม่ได้อยู่ด้วยกันญาติพี่น้องเราก็ต้องโคกันอยู่ดีอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่ง
พราะวันนี้ไม่ว่าฝั่งรัฐฝั่งต่อต้านรัฐเรามองไม่เห็นอนาคตตัวเองไม่รู้แม่งจะจบยังไงที่หนังพูดถึงอนาคตคือหนังขีดอนาคตที่ควรจะจบอย่างนี้นั่นอาจจะมองเห็นอะไรได้บ้างยืนยันว่าจะทำหนังเรื่องนี้ต่อป้อมการแถลงข่าวในวันนี้คือการยืนยันว่าจะทำหนังเรื่องนี้ต่อไปอย่างเป็นทางการและเราจะเดินต่อด้วยการหาคน1ล้านคนไม่ได้หาเงิน100ล้านการที่ผมหาคนได้1ล้านคนอาจจะได้ 4,000 ล้านก็ได้ใครจะไปรู้แต่ตัวเลขไม่ได้เป็นประเด็นผมต้องการคน1ล้านคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยสันติภาพให้กลับมาสู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าเมืองไทยเมืองพุทธสยามเมืองยิ้มต้องการคน1ล้านคนให้ทำแบบนั้นให้ได้เราเสียเวลากับการทะเลาะกันเราเสียเวลากับความขัดแย้งกันขัดคอกันทิ่มแทงกันแบบนี้มานานมากแล้วเห็นว่านักแสดงโดนข้อหาเราจะทำยังไงป้อมอันนี้คือข้อกังวลใจนักแสดงที่เราทาบทามโดนมาตรา112ไปเกือบหมดแล้วเหลือแอมมี่คนเดียวที่มานั่งตรงนี้ถามว่ากังวลไหมกังวลเราไม่แน่ใจว่าการทำหนังเรื่องนี้มันจะเป็นพิษหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราถึงต้องพยายามรีบทำหนังให้สำเร็จเพื่อให้เขาได้ดูและรู้ว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นแอมมี่เขาถามว่าผมจะอยู่ถ่ายให้พี่ได้ไหมหัวเราะผมขออธิบายนิดนึงเพื่อความเข้าใจมากขึ้นตั้งแต่มีเหตุการณ์ในโปรเจกต์มีส่วนที่เราหยิบข้อได้เปรียบในสิ่งที่ผมเห็นคือการทวงคืนทางด้านวัฒนธรรมการต่อสู้ทางวัฒนธรรมในรูปแบบของผู้ชุมนุมเองยังขาดความแข็งแรงณตรงนี้การขับเคลื่อนด้วยศิลปวัฒนธรรมมีอิทธิพลและทรงพลังมากผมเลยไม่อยากจะทิ้งไอเดียอะไรก็ตามที่มีส่วนประกอบของสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีก้อนหินก้อนเดียวเปลี่ยนโลกการที่ผมไม่มีคำถามใดๆเลยกับผู้กำกับคนนี้ว่าเขาจะทำอะไรหรือพล็อตเรื่องจะเป็นยังไงแต่เราคุยกันเหมือนมุมของพี่ชายน้องชายมากกว่าผมไปตอบแทนทุกคนไม่ได้ว่าพล็อตเรื่องจะเป็นยังไงหรือดำเนินต่อไปยังไงผมคิดว่าตัวกำหนดหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตประเทศนี้ก็เป็นได้ว่า100บาทขอบคุณเหมือนกับอะไรผมเคยมางานนิทรรศการที่นี่มีศิลปินคนหนึ่งเขาโชว์เฟรมเปล่าแล้วแค่เซ็นชื่อลงไปผมคิดว่าอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่น่าจะใกล้เคียงกับสิ่งที่พี่ต้อมต้องการมันยังอยู่ในพื้นฐานของเจตนาที่ดีที่ใครจะไปคิดว่าหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนอนาคตของประเทศไทยก็ได้ผมก็ยินดีที่จะลงทุนโดยการเอาตัวเองออกมาการันตีเพราะผมคือคนที่ซื้อเฟรมว่างเปล่านั้นที่มีศิลปินถ้าเป็นชื่อคุณเฟรมนั้นชื่อยุทธเลิศศรีประภาสกราบตัวนักแสดงตอนนี้ตายตัวหรือยังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมต้อมยังไม่ตายตัวเพราะแต่ละคนยังไม่ตายหัวเราะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมีเรื่อยๆอยู่แล้วตัวยืนมีเรื่อยๆพี่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือพี่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าใครจะแสดงใครเป็นอะไรมันไกลเกินไปเพราะว่าอะไรบทผมยังไม่มีเลยวันนี้เราพูดถึงคอนเซ็ปต์ก่อนถ้าเกิดไปติดต่อนักแสดงคนนี้เขาบอกขอ500,000ผมจะติดต่อเขาได้ยังไงผมไม่มีเงินวันนี้เรากำลังพูดถึงทุนก่อนช่องทางการระดมทุนถ้าเกิดคนสนใจจะติดต่ออย่างไรต้อมเดี๋ยวเราจะมีช่องทางจะมีออกแค่น่าจะช่อง2ช่องพี่ไม่ออกช่องเยอะนึกออกไหมพี่จะใช้วิธีการไปต่างจังหวัดแล้วคุยแบบนี้ของเงินอย่างนี้มากกว่าในระหว่างที่เดินบทไปด้วยแต่การนั้นคืออะไรรู้ไหมพี่ได้รู้จักพี่อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่มีหัวใจประชาธิปไตยแล้วรักความถูกต้องเนี่ยพี่สามารถหาได้ล้านคนหรือเปล่าเพราะพี่ต้องการเขาจริงๆตอนนี้ที่รู้เลยแสนสองแสนมันอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่พี่เชื่อว่าตัวเลขล้าน
น่าจะเปลี่ยนอะไรได้จะเข้าหานายทุนนับล้านด้วยตัวเองต้อมใช่ช่วงนี้เดินไปไหนก็จะมีพี่เอาร้อยหนึ่งตลอดแต่พี่ก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งให้เงินผมคุณเอาบัตรประชาชนมาคือเราไม่อยากจะคือคุณต้องร่วมกับผมคุณต้องร่วมเปลี่ยนประเทศนี้คุณต้องแสดงตัวตนกับผมไม่ใช่ว่าแบบเพื่อช่วยไม่ต้องการเงินบริจาคร้อยหนึ่งผมมันไร้สาระผมต้องการตัวคุณให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีค่านะเงินร้อยของคุณมีค่าจริงๆไม่ใช่ตัวคุณนั้นแหละมีค่ามากกว่านายทุนที่มีร้อยล้านทั้งที่คุณให้ผมร้อยเดียวเป็นหนังร่วมอุดมการณ์ต้อมแน่นอนเผด็จการคงไม่ให้เงินผมหรอกก่อนหน้านี้มีดราม่าเรื่องมีคนของเงินที่ร่วมระดมทุนคืนต้อมมีคนเดียวนะที่เอาเงินคืนที่เป็นเรื่องมีคนเดียวนะแล้วพี่บอกว่าคนละร้อยให้มา1,400ตอนนี้สิ่งจะแจงคือแจงในศาลเพราะตอนนี้พี่ไล่ฟ้องหมดแล้วใครที่เอ่ยชื่อยุทธเลิศแล้วทำให้ผมเสียหายผมรำคาญพวกคุณมากรอหมายศาลไปเคลียร์กันไปศาลครับเรื่องพวกนี้เรื่องเงินเรื่องทองใครช่อโกงประชาชนใครอะไรประชาชนใครกล่าวหาประชาชนไหนมาคุยกันพี่เกียรติมานั่งต่อไปปั่นกันคือพี่อยู่ในทวิตพี่ไม่ค่อยออกไปที่อื่นนะก็ไปปั่นใน Facebook มันเรื่องเล็กมากคือเขาปั่นคิดว่าเขาปั่นสำเร็จได้เจอกันในศาลสื่อด้วยสื่อที่เอ่ยชื่อผมคุณเสร็จแน่แล้วทำไมผมจะเอาเงินเพราะว่าหมิ่นประมาทไรพวกนี้หลักฐานครบพี่ได้เงินเติมในการทำหนังแน่นอนอย่างต่ำหลายละ500,000แน่นอนมันเลยแหละตอนนี้ออกตัวแบบนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือระหว่างนี้ก็ไล่ฟ้องคนนั้นคนนี้ไปแล้วก็เก็บหานคนละร้อยไล่ฟ้องคนละล้านเดี๋ยวก็ร้อยล้านต้อมอันนี้เขาเรียกว่าเปิดหน้าชนกับยุคการ IO ของรัฐบาลรัฐบาลใช้งบประมาณกับ IO เป็นพันล้านผมกำลังขอกำลังจากพี่น้องคนละ100บาทเพื่อสู้กับพวกนั้นแต่เราคิดว่าเราสู้ได้เพราะว่าเผด็จการไม่ได้ชนะเราด้วยความฉลาดแต่ใช้ความเลวความฉลาดของเราจะหลบเลี่ยงความเลวนั้นได้ผมเชื่ออย่างนั้นแล้วเราจะชนะแต่ไม่ได้หมายความว่าผมฉลาดนะผมหมายถึงว่าวิธีชนการสู้ด้วยเรื่องของศิลปะการใช้ความนุ่มลึกการใช้ศิลปะเป็นสิ่งที่เผด็จการไม่มีการทำหนังคือผมยอมแพ้ว่าสู้ทางกฎหมายไม่ได้สู้ด้วยปืนไม่ได้สู้ด้วยกำลังไม่ได้ผมขอสู้ด้วยศิลปะแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นการหยัดข้อหาโน้นนี่นั้นตามโน้นนี้เรายอมแพ้แต่คิดว่าหนังเราพอสู้ได้เลยเอาสักหน่อยเขามี300ล้านอยากรู้จริงๆใครเป็นผู้กำกับ